ท่าที่เจดูมาเนี่ยมันก็หมื่นเยนอัพหมดเลยนะเดี๋ยวมาแจกคนดูสัก1อันนะครับโอไฮโอกระแสมาไม่ใช่โอไฮโอถ้าคลิปมาตอนเย็นก็ต้องเป็นคมบังวะสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปไอเทมที่เจไปซื้อมาจากที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็ไปเที่ยวโตเกียวมาล้วนๆเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าคลิปนี้นะครับไม่มีช้อปปิ้งเสื้อผ้าแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าตอนที่เจไปมันเป็นหน้าหนาวของที่นู่นเขานะครับเขาก็จะขายเสื้อผ้าที่เป็นหน้าหนาวของที่นู่นอ่ะซึ่งมันเอามาใส่ที่ไทยก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับนอกจากจะซื้อไปใส่ที่ประเทศอื่นอีกทีนะครับซึ่งเจยังเห็นว่ายังไม่ต้องซื้อก็ได้นะฮะเจก็เลยซื้อของที่เจอยากจะได้มาเท่านั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโมเดลแหละโมเดลของเล่นต่างๆนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะกันอธิบายกันก่อนนะครับเจพักแถวอาซากุสะนะครับแล้วก็ไปดองกี้มานิดหน่อยนะครับดองกี้อาซากุสะมาด้วยก็ส่วนใหญ่ดองกี้ก็เป็นพวกของฝากวิตามินต่างๆนะครับแล้วก็ของใช้นิดหน่อยเอามาฝากตัวเองเอามาฝากน้องนะครับเรามาเริ่มกันที่ของจากดองกี้ก่อนแล้วกันของจากดองกี้นะครับก็จะมีขนมต่างๆนะครับที่เจวางไว้ข้างล่างแล้วแล้วก็ซื้อมาฝากที่บ้านเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพวกแกงกะหรี่ต่างๆนะครับก็ไม่ได้เอามาโชว์แล้วกันเอามาโชว์เฉพาะของตัวเองแล้วกันก็จะมีอันดับแรกเลยอันนี้ครับวิตามินซี60เม็ดของ DHC นะครับวิตามินซีนะครับก็ช่วยลดความหมองคล้ำของหน้านะครับแล้วก็ปกป้องผิวจากแสงแดดช่วยเสริมภูมิคุ้มกันด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องของภูมิแพ้โรคหวัดด้วยนะครับตัวนี้เจก็จะกินบ่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ใช้ร่างกายเยอะนะครับทำงานนะฮะนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีวิตามินซีคอยช่วยบ้างตัวต่อไปนะครับก็เป็นวิตามิน B 60เม็ดเราจะเปิดโพยให้ดูกันอย่างนี้เลยแล้วกันนะฮะวิตามิน B รวมนะครับช่วยป้องกันการเกิดสิวลดปัญหาสิวเซียนอุดตันผู้ที่ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนจากการรับประทานอาหารปกติในชีวิตประจำวันนะฮะญี่ปุ่นเขาน่ารักนะครับมีรูปบอกว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะต่อไปนะครับตัวเด็ดเลยตัวนี้ซื้อมาแบบ60เม็ดมันคืออะไรมันคือบลูเบอร์รี่ปัญหาจากการจ้องหน้าจอนานๆนะครับช่วยบำรุงสายตานะครับลดอาการตาแห้งอาการเคืองตานะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกสดชื่นปรับโฟกัสได้ดีสำหรับคนที่ใช้สายตาหนักนะครับเจก็ตัดต่อนะฮะถ่ายนู่นถ่ายนี่เยอะนะครับก็ใช้สายตาเยอะก็อันนี้ก็เหมาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิตามินของตัวเองนะครับแล้วก็มีนิดหน่อยนะฮะก็เป็นพวกผ้าโปเกมอนอันนี้ซื้อมาฝากน้องนะครับน้องผู้หญิงซื้อเป็นคอยคิงผ้าเช็ดหน้าอันนี้500เยนเองคือชิ้นเดียวอ่ะ500เยนแต่ถ้าซื้อมา3ชิ้นน่ะจะตก 1,000 เยนเท่านั้นอีกลายนึงก็เป็นลายคาร์บิกอนนะฮะมีลายคอยคิงแล้วก็มีลายพีคแคชชิวก็ซื้อมา3คนนะฮะ3คน3ผืนแล้วก็หน้ากากนะครับหน้ากากสีดำหน้ากากสีดำอันนี้ถูกมากเลยประมาณ100กว่าบาทเองต่อซองนะฮะก็ในซองหนึ่งมี3ชิ้นแล้วก็อันนี้ก็กัน PM 2.5 ได้ด้วยนะครับซึ่งก็เหมาะสำหรับประเทศไทยกรุงเทพสีดำซื้อมาแบบโอ้โห1 2 3 4 4ห่อนะฮะหมดแล้วสำหรับดองกี้นะครับแล้วก็ตอนที่ตึกโยดาบาชินะครับโยดาบาชิจริงๆซื้อกริปมากริปแคนนอนนะครับเดี๋ยวมาโชว์เป็นภาพแล้วกันอันนี้นะครับเป็นกริปของแคนนอน RP นะครับซึ่งถ้าขายที่ไทยเนี่ยมันประมาณ 3,000 กว่าบาทประมาณนั้นมั้งแต่ถ้าเจไปซื้อที่โยดาบาชิเลยมัน 2,000 2,600 2,700 เนี่ยแหละครับมันเป็นแค่กริปที่ทำให้เวลาจับกล้องแล้วเนี่ยมันเต็มมือเต็มไม้เต็มมือมากขึ้นนะครับเอาจริงก็คือมีแค่นั้นเลยแหละ มันแค่แบบเหมือนเป็นพลาสติกเปล่าๆเลยมันไม่มีแบบช่องเสียบแบตเพิ่มด้วยนะก็คือซื้อมาเป็นค่าจับเต็มไม้เต็มมือมากขึ้นต่อไปนะครับก็เป็นกาชาปองกาชาปองกล้องนะครับเป็นกล้อง Canon M50 นะครับเป็นแบบโมเดลเล็กๆนะฮะน่ารักน่ารักซึ่งเจก็หยอดทีละ300เยนประมาณ100กว่าบาทเดี๋ยวมาแจกคนดูสัก1อันนะครับเจขอเก็บไว้อันนึงนะแล้วเจอ่ะหยอดมา2ครั้งแม่งได้สีขาว2อันคือมีสีขาวกับสีดำสีขาว2อันเลยต่อไปนะฮะเป็นโปเกบอลมอนสเตอร์บอลนะฮะโอ้โห300เยนเท่านั้นนะครับจากยูราบาชินะยูราบาชิอากิฮาบาระนะครับ346เยนก็ตกประมาณ100กว่าบาทนะครับก็ซื้อมาตั้งโชว์ที่บ้านนะแล้วก็
เปิดได้ด้วยนะครับเหมือนเป็นมอนสเตอร์บอลจริงๆเลยคือซื้อมา3อันซื้อมาฝากน้องด้วยคือทุกคนดูโปเกมอนเหมือนนะฮะบ้านนี้แล้วเฟย์เนี่ยบอกติเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้จักโปเกมอนเท่าไหร่นะครับจะรู้จักแค่บางตัวปิกาจูอะไรอย่างเงี้ยตัวที่แบบน่ารักน่ารักนะครับแต่เฟย์นี่ก็จะรู้จักหมดเลยนะครับเพราะว่าพี่ชายก็ดูน้องชายก็ดูนะเป็นธรรมดาของบ้านที่มีพี่ชายน้องชายนะฮะโปเกมอนดิจิมอนอะไรอย่างเงี้ยดูหมดอ่ะก็แกะให้ดูเลยแล้วกันบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าเจไปย่านอากิฮาบารามาเนี่ย4วันติดนะฮะเป็นช่วงเย็นๆนะครับก็คือไปเที่ยวมาก่อนแล้วก็ตอนเย็นเราว่างเราก็ไปอากิฮาบารานะครับเป็นย่านแบบถ้าใครชอบอนิเมะนะฮะชอบอนิเมะชอบพวกการ์ตูนต่างๆนะครับต้องมาบอกเลยเพราะว่ามีแต่อย่างเงี้ยแบบอินฟินิตี้ทริคนะครับจะบอกทริคให้ก็คือควรเดินทั้งวันก่อนนะครับเดินแบบเดินทุกซอกทุกมุมเพื่อดูราคากันก่อนแล้วก็หลังจากเดินเรียบร้อยแล้วก็จำชื่อร้านไว้จำว่าร้านอยู่แถวไหนนะครับแล้วก็มาเดินดูอีกรอบซื้ออีกรอบดีกว่านะครับเพราะว่าบางร้านเนี่ยมันจะมีถูกและแพงแตกต่างกันนี่ข้างในก็ใส่พวกโปเกมอนที่เป็นโมเดลเข้าไปได้นะครับซื้อเพราะว่าเป็นแฟนบอยโปเกมอนล้วนๆเลยต่อไปนะครับก็เป็นพวกโมเดลแล้วนะครับโมเดลเจก็เดินตามร้านต่างๆที่อากิฮาบาระนั่นแหละมันเดินแบบเดินเมื่อยเท้ามากอะเอาจริงคือเดินจนแบบเราเจอราคาที่โอเคนะครับก็ซื้อมาได้นะฮะตัวแรกก็ที่จะโชว์ก่อนนะครับก็จะเป็นโจคูโงกุนนะครับร่างบลูแบบซองนะซื้อมาในราคา1,200 เยนเท่านั้นตกเป็นเงินไทยก็ประมาณนี้ฮะแต่งานซองอ่ะก็ต้องยอมรับหน่อยนะครับว่ามันอาจจะไม่เนียบมากนะฮะไม่ได้เนียบเท่าพวกงานกล่องนะฮะเขาเลยเอามาใส่ซองแล้วไงอันนี้นะครับก็ซื้อมาฝากพ่อ ฝากพ่อเลยเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นแฟนการ์ตูนของดักกันบอลนะครับซึ่งเป็นแฟนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นว่าเขาชอบนะครับก็เลยซื้อมาฝากฟิกเกอร์ตัวต่อไปนะครับก็เป็นตัวนี้ฮะทาคาชินะครับซื้อมาฝากเฟย์หรือเจฟสักอย่างก็แล้วแต่ให้เขาเลือกกันให้เขาตกลงกันเองแล้วกันในราคา 1,500 เยนเท่านั้นนะครับเป็นคาคาชิแบบซองนะอะไรที่มันเป็นแบบไม่มีกล่องเนี่ยมันก็จะถูกกว่าเยอะเลยนะครับเจรับได้ก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องกล่องนะฮะก็ใหญ่เหมือนกันนะใหญ่ประมาณคืบหนึ่งโอเคฮะต่อไปนะครับก็เป็นที่ตึกอากิฮาบาระเรดิโอไคคานไคคานอ่ะว่าไคคานหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาเป็นว่าตึกเรดิโอนะครับที่อากิฮาบาระปักหมุดให้โลเคชั่นนะครับมาซื้ออะไรบ้างนะครับจริงๆอ่ะก็ซื้อมาแล้วก็เปิดออกมาแล้วรอบนึงนะครับแต่ก็เอามาห่อเพิ่มที่ญี่ปุ่นอีกทีนะครับก็ห่อพวกถุงพลาสติกเข้าไปถ้าใครดูสตอรี่ IG เจนะครับก็จะเห็นว่าเจเปิดโหวตให้ด้วยนะเปิดโหวตซื้ออะไรมานะครับก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับอ่ะตัวแรกนะครับขอแกะก่อนแล้วกันคือร้านนี้ก็ค่อนข้างที่จะถูกมากเลยนะบางตัวนะบางตัวเหมือนเป็นร้านแบบเขาฝากขายกันอีกทีนะครับแล้วก็ร้านก็จะได้เปอร์เซ็นต์ตามที่เขาตกลงกันละมั้ง1 2 3โจทาโร่จากเรื่องโจโจ้นะครับโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษจริงๆไม่ควรชื่อว่าโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษจริงๆควรชื่อว่าดิโอโดนล่าข้ามศตวรรษอ่ะก็เป็นโจโจ้นะครับคุโจโจทาโร่นะครับจากภาค4แต่ไม่มีสีนะครับก็คือให้ลงสีเองตัวนี้ซื้อมาในราคา 1,980 เยนเท่านั้นนะฮะตัวมัน1คืบนะครับก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะถ้าเทียบกับหน้าต่อไปนะครับตัวใหญ่กว่าเดิมโอ้โหห่อบับเบิ้ลมาแล้วด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับที่ร้านเดิมเลยหากันดีๆนะครับพร้อมนะครับ1 2 3คุโจโจทาโร่นะครับจากภาค3เป็นสีแบบตามมังงะนะครับก็คือเสื้อสีม่วงแล้วก็ชุดข้างนอกจะเป็นสีน้ำเงินนะครับถ้าเป็นอนิเมะเนี่ยก็จะเป็นเสื้อข้างในจะเป็นสีเทาแล้วก็ข้างนอกจะเป็นสีดำนะครับอันนี้ก็เป็นสีน้ำเงินเท่ดีไปอีกแบบซื้อมาในราคา 6,300 กว่าเยนนะครับก็โอเคนะสำหรับงานนี้แล้วก็เป็นงานที่แบบไม่รู้ว่าเขาคัสตอมสีหรือเปล่าหรือว่าสีแบบจากโรงงานอยู่แล้วนะครับมันก็มีแบบความเป็นสีจาก Airbus อยู่บ้างนะฮะแม่เท่มากเลยซื้อมาบูชาการงานโอเคฮะต่อไปนะครับก็เป็นทีเด็ด99นะครับตัวสุดท้ายที่ซื้อมานะครับว้าวอย่างเท่บอกเลยสตาร์แพลตินัมนะครับตัวนี้เป็นสตาร์แพลตินัมของภาค4นะครับก็
เดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับว่าเจจะทำสีเพิ่มดีไหมแต่สีเดิมมันก็สวยอยู่แล้วนะตัวก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะครับก็มาเทียบกับตัวนี้ก็ประมาณหน้าเนี่ยก็มายืนคู่กันนะซื้อมาบูชาคู่กันตัวนี้นะครับได้มาในราคา 6,980 เยนนะครับเท่าที่เจดูมาเนี่ยมันก็หมื่นเยนอัพหมดเลยนะก็อาจจะมีตำหนิบ้างนิดหน่อยนะครับเจก็สามารถแก้สีได้นะฮะไม่ได้ซีเรียสมากความชอบอย่างนึงนะครับตอนที่ซื้อตอนที่บอกว่าเอาตัวนี้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 อย่างเงี้ยเขาก็เขียนชื่อตามนะฮะโจทาโรเป็นสำเนียงญี่ปุ่นนะจูทาโร่มาถึงสตาร์แพตินัมเนี่ยคนไทยก็จะเรียกว่าสตาร์แพตินัมกันใช่ไหมครับแต่ถ้าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะพูดสำเนียงเขาอะสตาร์แพทเชียนี่โอ้โหแบบเหมือนแบบตอนที่พระเอกพูดแบบให้สตาร์แพตินัมออกไปอะอย่างนี้เลยก็เลยแบบโอ้โหแม่งสำเนียงญี่ปุ่นจริงอะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณกันนะครับที่ดูกันจนถึงตอนนี้นะฮะดูจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันให้ด้วยนะครับเพราะว่าเจก็จะสุ่มแจกของตัวกาชาปองกล้อง M50 ให้นะครับเป็นกล้องน่ารักน่ารักเล็กๆนะครับถ่ายไม่ได้นะเป็นโมเดลนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้เนาะเอาโจทาโร่กับสตาร์แพทินัมไปบูชานะฮะเดี๋ยววางไว้ตรงหน้า CPU ตรงนี้ขอบคุณที่ดูกันจนจบนะครับไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย